อย่างที่ทราบกันตอนนี้ยอดผู้ติดเชื้อเยอะมากๆแล้วก็ตอนนี้หลายจังหวัดก็ขานรับคนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดของตัวเองกลับมารักษาที่บ้านเกิดนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันที่จังหวัดเชียงใหม่กันก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยก็ยังคงพบผู้ติดเชื้อโควิดเนี่ยนะฮะทยอยเดินทางกลับมาจากพื้นที่สีแดงเพื่อขอเข้ารับการรักษาตัวที่บ้านเกิดนะครับแล้วก็มารับการรักษาตัวโดยเฉพาะที่โรงพยาบาลนครพิงค์นะครับลักษณะการเดินทางเข้ามานะครับคนที่ป่วยด้วยโรคโควิด-19 ที่เข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ก็จะนั่งท้ายรถกระบะมาตลอดเส้นทางไม่ให้มีการแวะที่ไหนนะครับแล้วก็ทางจังหวัดเชียงใหม่ก็เชื่อว่าตอนนี้เนี่ยหลังจากนี้เนี่ยคนเชียงใหม่นะครับในจังหวัดต่างๆที่ป่วยด้วยโรคโควิด-19 จะเดินทางกลับเข้ามารักษาตัวที่บ้านเกิดเป็นจำนวนเพิ่มมากขึ้นนะครับและเมื่อมาถึงด่านก็จะทำอะไรอย่างที่เราเห็นในภาพนะครับก็จะมีการซักประวัติมีตำรวจจราจรขี่นำไปส่งที่โรงพยาบาลแบบนี้เลยนะครับผมเพื่อไม่ให้ไปจอดแวะที่ไหนเพื่อจะเป็นการเสี่ยงต่อการนำเชื้อไปกระจายในพื้นที่นั้นๆ นะครับโดยคณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัดนะครับตอนนี้ก็ออกประกาศพร้อมรับคนเชียงใหม่ปิ๊กบ้านแล้วนะเจ้าโดยให้คนป่วยนะครับที่มีความประสงค์อยากจะกลับเข้ามารักษาตัวที่บ้านเกิดเนี่ยนะฮะก็ติดต่อเข้ามาได้ที่คณะกรรมการโรคติดต่อหรือว่าสาธารณสุขของจังหวัดนะครับเพื่อที่จะได้จัดการหาเตียงหาพื้นที่ในการรักษานะครับย้ำเบอร์โทรติดต่อนะครับในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่065-472-3187 065-472-3188 065-472-3189 นะครับตั้งแต่ 8:30 จนถึงเที่ยงคืนนะครับอันนี้คือในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่นะครับไปต่อกันที่จังหวัดนครราชสีมาตอนนี้สถานการณ์ที่โคราชก็ถือว่าวิกฤตเลยนะครับเพราะว่าโรงพยาบาล18แห่งตอนนี้เจอวิกฤตเตียงเต็มทุกแห่งนะครับสาธารณสุขของจังหวัดก็ได้ประสานไปยังโรงพยาบาลทั่วทั้งจังหวัด37แห่งขอได้ไหมขอให้เพิ่มจำนวนเตียงรองรับผู้ป่วยที่จะในส่วนที่พอจะรองรับได้นะครับรวมทั้งเพิ่มโรงพยาบาลสนามต่างๆเนี่ยในต่างอำเภอเนี่ยรวมแล้วตอนนี้ก็ขยายได้มากกว่า 1,000 เตียงนะครับเพื่อรองรับผู้ป่วยที่จะเพิ่มขึ้นนะฮะมากกว่าวันละ200-245คนนะครับซึ่งตอนนี้สถานการณ์ในพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมานะครับผู้ป่วยเนี่ยรักษาตัวโรคโควิดเนี่ย 2,230 รายและเหลือเตียงที่พอจะรับคนป่วยเนี่ยได้อีก343เตียงเท่านั้นนะครับซึ่งตอนนี้ผู้ป่วยส่วนใหญ่ก็นอกจากจะเกิดในพื้นที่แล้วก็มาจากพื้นที่เสี่ยงสูงด้วยนะครับล่าสุดนะฮะคนที่เดินทางกลับเข้ามาขอรักษาตัวที่โคราชเนี่ยมีแล้ว716รายและแนวโน้มเนี่ยคาดว่าน่าจะเพิ่มขึ้นอีกมากกว่าวันละ100รายนะครับเช่นเดียวกับที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับที่อาคารเก็บวัสดุองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ครับอยู่ที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์ตอนนี้ทางสาธารณสุขของบุรีรัมย์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากอบจ.บุรีรัมย์เนี่ยก็เตรียมความพร้อมครับจัดสถานที่เป็นศูนย์พักคอยนะครับที่ทางอบจ.บุรีรัมย์เนี่ยจัดตั้งขึ้นเพื่ออะไรเพื่อรองรับคนที่จะเดินทางกลับมาขอรักษาตัวที่บ้านเกิดในจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมตอนนี้ก็ได้มีการแบ่งออกเป็นโซนผู้ชายเนี่ย54เตียงผู้หญิง46เตียงรวมแล้วเนี่ย100เตียงนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทางโรงพยาบาลศูนย์บุรีรัมย์แล้วก็โรงพยาบาลอำเภอทั้ง23อำเภอเนี่ยนะครับเต็มทุกแห่งแล้วเหลือเพียงแค่โรงพยาบาลสนามเท่านั้นนะครับซึ่งขณะที่ตอนนี้เนี่ยผู้ป่วยที่ทำงานอยู่จังหวัดต่างๆเนี่ยก็ขอเข้าร่วมโครงการอุ้มลูกหลานซอกคราวเนี่ยกลับบ้านสะสมรวม346คนแล้วนะครับโอ้โหนี่ก็เยอะจริงนะช่วยกันพากลับบ้านนะคะเยอะจริงๆใช่ครับอ่ะเดี๋ยวไปลงใต้กันบ้างไปดูกันที่จังหวัดภูเก็ตนะครับภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ตอนนี้โอ้โหหลายคนก็ลุ้นขอให้ทุกอย่างมันผ่านพ้นไปด้วยดีโดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ถือว่าเป็นด่านหน้าสำคัญในการรองรับนะฮะเรื่องของผู้ที่ติดเชื้อในโรคนี้วันนี้มีข่าวดีเพราะว่าผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตครับก็นำทีมบุคลากรทางการแพทย์นะฮะแพทย์พยาบาลทั้งหลายเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเนี่ยเข้ารับวัคซีนบูสเตอร์เข็มที่3ครับเพื่อเป็นการเพิ่มภูมิคุ้มกันและสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภูเก็ตและนักท่องเที่ยวนะครับที่จะเข้ามานะครับผมโดยนะฮะก็จะมีการบูสเตอร์เข็มที่3นะครับโดยบุคลากรทางการแพทย์ตอนนี้ก็จะได้ AstraZeneca นะครับผมนี่นะฮะAstraZeneca นะครับแต่ว่าถ้าหากบุคลากรทางการแพทย์ท่านไหนที่อาจจะไม่ประสงค์เรื่องของ AstraZeneca อยากจะรอวัคซีน mRNA อย่าง Moderna หรือว่า Pfizer ทางจังหวัดภูเก็ตก็ประสานไปยังกระทรวงสาธารณสุขแล้วเดี๋ยวจะจัดหามาให้ในช่วงปลายเดือนนี้หรือว่าต้นเดือนสิงหาคมนะครับ